พาดูเชียงใหม่นะครับบรรยากาศน้ำท่วมตอนนี้อยู่แถวย่านวัดเกตนะครับก็ถนนเรียบตรงแม่น้ำนะครับน้ำก็ล้นมาละประชาชนริมน้ำครับก็วางกระสอบทรายร้านค้าร้านอาหารโรงแรมนะครับให้ดูบรรยากาศตรงนี้บ้าน6เสาขวามือร้านแกลเลอรี่นะฟูดวิวริเวอร์ไซด์นี้น่าจะท่วมแล้วนะครับตอนนี้นะครับน้ำไหลออกมาแล้วออกจากแม่น้ำริเวอร์ไซด์เด็กวันตรงนี้เชิงสะพานนวรัตน์ครับหน้าโบสถ์ไปเจอจากที่หนึ่งครับน้ำล้นออกมาละสูงขึ้นเรื่อยๆครับน้ำวันนี้ด้านหน้าตรงหน้าโรงเรียนเชียงใหม่คิดนะครับก็มีศูนย์วัดระดับน้ำนะครับที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันเป็นยังไงบ้างโอเคต้องบอกว่าไม่ลืมน้ำท่วมปี65ไปได้เลยนะท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับลืมน้ำท่วมปี65ไปได้เลยให้นึกย้อนหลังไปน้ำท่วมปี54ที่เชียงใหม่ครับน้ำที่เคยท่วมที่จุดไหนเมื่อปี54ให้หลับตานึกดูนะครับแล้วเตรียมยกของโซน1โซน2โซน3โซน4โซน5โซน6โซน7ยกของขึ้นที่สูงทั้งหมดนะครับเพราะว่ามวลน้ำจะขึ้นอีกเยอะนะครับ5เมตรนี่คือการประมาณการเบื้องต้นตอนนี้ระดับน้ำที่ PO 17ยังไม่นิ่งนะครับเบื้องต้นที่5เมตรนิดๆก่อนน่าจะขยับขึ้นไปที่5เมตร1 5เมตร2นะครับเพราะนั้นเนี่ยลืมภาพ P 65ไปนะครับ P 65นี่ถือว่าน้องกว่าครั้งนี้เยอะนะครับต้องนึกนะครับเขาบอกว่าให้นึกถึงปี54นะครับน้ำจะท่วมกันขนาดนั้นเลยครับมากนะครับไหลเร็วมากที่สำคัญครับอย่างที่บอกครับมวลน้ำก้อนนี้ที่มาเนี่ยมันเป็นก้อนที่2ก้อนแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของกลางนะครับอยู่ในช่วงของกลางแล้วเป็นช่วงของท้ายน้ำนะครับมวลน้ำก้อนใหม่เนี่ยมันจะมาชนกับท้ายของมวลน้ำก้อนแรกพอดีท
ทำให้น้ำมวลที่2ในก้อนที่2ได้ไหลช้าไหลช้าปุ๊บมันจะเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะป่าออกข้างหน้าโรงเรียนเชียงใหม่คิดนะครับเชียงใหม่คิดเตรียมน้ำจากแม่น้ำปิงก็ไหลเข้ามาตรงนี้นะครับไหลเข้ามาละข้างหน้าก็เป็นขัวเหล็กเดี๋ยวพาไปดูตรงขัวเหล็กเขาเตือนว่า3ทุ่มครับ3ทุ่มจะขึ้นสูงกว่านี้อีกน้ำไหลแรงมากครับเชี่ยวเลยตรงนู้นนะครับน้ำไหลเข้าไปละหน้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารตรงนู้นก็ท่วมนะครับร้านเชฟทูเกเตอร์แอปขวดเหล็กนะครับสีเหลืองๆนะน้ำสูงกว่าขอบที่กั้นแล้วนะครับตรงเนี้ยสูงกว่าถนนละตอนนี้อยู่ด้านหลังวัดเกตนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นะครับสะพานจันสมนะฮะน้ำไหลเข้ามาละเดี๋ยวเดินลุยน้ำไปขึ้นไปดูบนสะพานด้านนี้ก็ร้านสายปิงนะครับเขาเอาเรือมาพายกันละ
รองเท้าลอยก็ตรงนี้นะครับบนสะพานจันสมฝั่งนู้นด้านนู้นกัดหลวงนะครับตลาดวโรรสด้านหลังผมก็วัดเกตการามโอ้น้ำไหลเชี่ยวตรงนี้ร้านสายปิงท่วมไปละนะครับร้านสายปิงอีกนิดเดียวนะครับจะขึ้นขอบถนนละบนดอยก็มีเมฆนะครับฝนน่าจะตกดอยสุเทพนะครับมวลน้ำไหลมาเยอะมากสะพานนครพิงประมาณนี้ครับเพื่อนๆ นะครับเมฆดำมาให้เฝ้าระวังคืนนี้ประมาณ3 ทุ่มน่าจะสูงสุดระดับน้ำครับแม่ปิงเชิงสะพานนครพิงครับตรงนี้5:45ครับขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆสะพานนครพิงนะครับตรงนู้นก็ขนของกันนะก่ออิฐบล็อกกันน้ำ2 ชั้นตรงนี้